พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 คณิตศาสตร์เล่ม1มาดูโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนของทศนิยมกันนะครับวันดาออมเงินได้450.75 บาทวันดีออมเงินได้มากกว่า120.75 สตางค์ถ้านำเงินของทั้งสองคนมาแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเป็นเงินเท่าไหร่ไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะครับทำความเข้าใจโจทย์กันนะครับ 1. โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรการออมเงินและนำเงินมาแบ่งเป็นส่วนละเท่าๆกัน 2. ใครออมเงินได้มากกว่าและมากกว่าเท่าไรวันดีออมเงินได้มากกว่า120.75 บาท 3. โจทย์ถามอะไรถ้านำเงินทั้งสองคนมาแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเป็นเงินเท่าไรวางแผน 1. หาว่าวันดีออมเงินได้เท่าไร 450.75 บวก 120.75 เท่ากับเท่าไร 2. เงินของทั้งสองคนรวมกันเป็นเท่าไร 450.75 บวกในวงเล็บ 450.75 บวก 120.75 เท่ากับเท่าไร 3. นำจำนวนเงินในข้อ2มาแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันวงเล็บปิดกาเปิด 450.75 บวกวงเล็บเปิด 450.75 บวก 120.75 วงเล็บปิดวงเล็บปิดกาปิดหารด้วย3ลงมือทำนะครับวันดาออมเงินได้450.75 บาทวันดีออมเงินได้มากกว่าวันดา120.75 บาทวันดีออมเงินได้450.75 บาทบวก120.75 บาทเท่ากับ571.50 บาทวันดาและวันดีมีเงินรวมกันเท่ากับ450.75 บาทบวก571.50 บาทเท่ากับ1,022.25 สตางค์นำเงินของสองคนมาแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเป็นเงิน1,022.25 สตางค์หาร3เท่ากับ340.75 สตางค์ดังนั้นตอบแต่ละส่วนเป็นเงิน340.75 สตางค์นะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเงินของวันดาประมาณ451 บาทเงินของวันดีประมาณ572 บาทเงินของวันดาและวันดีรวมกันประมาณ 1,023 บาทเมื่อแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันประมาณ 1,023 หารด้วย3เท่ากับ341 บาทคำตอบ 340.75 จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลตรวจคำตอบตอนที่1ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ 450.75 บวก 120.75 ได้เท่ากับ 571.50 นำผลบวกลบตัวบวกจะได้เป็น 571.50 ลบ 120.75 ได้เท่ากับ 450.75 ซึ่งได้เท่ากับตัวตั้ง 450.75 บวก 571.50ได้เท่ากับ 1,022.25 นำผลบวกลบตัวบวกจะได้เป็น 1,022.25 ลบ 571.50 ได้เท่ากับ 450.75 ได้เท่ากับตัวตั้งตอนที่2ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารตรวจสอบผลหารนำผลหาร 340.75 คูณตัวหารคือ3จะได้เท่ากับ 1,022.25 ซึ่งเท่ากับตัวตั้งในการแสดงขั้นตอนการคิดคำนวณอาจไม่เขียนเครื่องหมายจุลภาคหรือลูกน้ำแบบนี้ขั้นเลขโดดของจำนวนนับดังนั้นคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
มาดูอีกสักตัวอย่างนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากับเงินบาทไทยของธนาคารแห่งหนึ่งดังตารางนี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่2เดือน8ปี2019รัตนามีเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นธนบัตรใบละ100ดอลลาร์5ใบธนบัตรใบละ50ดอลลาร์4ใบและธนบัตรใบละ10ดอลลาร์2ใบต้องการแลกเป็นเงินบาทไทยรัตนาจะแลกได้เงินบาทไทยกี่บาทนักเรียนครับการแลกเงินคืนรัตนาต้องดูที่ช่องรับซื้อของธนาคารช่องนี้นะครับวิธีทำจากที่โจทย์กำหนดเขียนแสดงในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้วงเล็บเปิด5คูณ100คูณ 30.33 วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด4คูณ50คูณ 30.33 วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด2คูณ10คูณ 29.93 วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไรรัตนามีเงิน100ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา5ใบแลกเป็นเงินบาทไทยดอลลาร์ละ 30.33 บาทคิดเป็นเงินบาทไทย5คูณ100คูณ 30.33 เท่ากับ 15,165 บาทรัตนามีเงิน50ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา4ใบแลกเป็นเงินบาทไทยดอลลาร์ละ 30.33 บาทคิดเป็นเงินบาทไทย4คูณ50คูณ 30.33 เท่ากับ 6,066 บาทรัตนามีเงิน10ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา2ใบแลกเป็นเงินบาทไทยดอลลาร์ละ 29.93 บาทคิดเป็นเงินบาทไทย2คูณ10คูณ 29.93 เท่ากับ 598.60 บาทดังนั้นรัตนาจะแลกเป็นเงินบาทไทยได้ทั้งหมด 15,165 บวก 6,066 บวก 598.60 เท่ากับ 21,829.60 บาทตอบรัตนาจะแลกได้เงินบาทไทย 21,829.60 บาทนักเรียนครับในการรับเป็นเงินสดรัตนาจะได้รับจำนวนเงินที่เป็นบาทคือ 21,829 บาทส่วนจำนวนเงินที่เป็นสตางค์อาจไม่ได้รับ60สตางค์พอดีเพราะไม่มีเงินเหรียญที่มีค่ารวมกันแล้วได้60สตางค์